ถานการณ์ในสุดานที่กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ทหารได้ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนซึ่งได้รับมอบหมายให้นำประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อมีการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างไรก็ตามประชาชนไม่ยอมนะคะโดยออกมาประท้วงติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องและล่าสุดนะคะทางผู้ที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนได้มีการประกาศขับทูตของ5ประเทศออกจากซูดานนะคะรวมถึงสหรัฐจีนและสหภาพยุโรปด้วยส่วนนี้คือการประท้วงของประชาชนที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3มีอีกวิธีการนึงที่ประชาชนทำกันนอกเหนือจากการลงถนนประท้วงก็คือการนัดหยุดงานซึ่งเป็นวิธีที่พวกเขาเคยใช้สำเร็จในการขับไล่อดีตเผด็จการโอมาร์อัลบาเชียมาแล้วนะคะตอนนี้สภาพของกรุงคาทูมเมืองหลวงของซูดานในอาคารแล้วก็ร้านค้าจำนวนมากว่างเปล่านะคะหลายคนบอกว่าหยุดงานมาแล้ว2วันเพื่อกดดันให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจให้กับประชาชนوالإدارات المختلفة حالياً هي مغلقة والشوارع نفسها مدرسة تدريس عالي والحركة صعبة جداً ونحن لنا 48 ساعة موجودين في البيت ما مشينا الشغل ما فتحنا مكتب وحيستمر الوضع على هذا الحال يعني إلى أن تسقط الحكومة العسكرية. มีรายงานว่าชาวซูดานนัดชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมมากถึงหลักล้านคนรัฐประหารในซูดานล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีอับดุลลาฮัมดอกถูกจับกุมตัวไปพร้อมด้วยสมาชิกครม.อีกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในพลอับเดลฟาตาอับเดลรามะอัลเบอร์ฮันได้ออกแถลงการในเวลาต่อมาระบุว่าจำเป็นต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้กรอบเวลาว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี2023ก่อนการเกิดรัฐประหารซูดานปกครองโดยรัฐบาลผสมนะคะจากพลเรือนครึ่งหนึ่งจากทหารครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการค่นล้มอัลบาเชียซึ่งเป็นผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมาถึง30ปีแล้วหลังจากนั้นทหารก็ยึดอำนาจนะคะประชาชนไม่ยอมออกมาประท้วงจนลงเอยด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมแต่ว่าทหารก็ไม่ยอมรามือนะคะพยายามที่จะยึดอำนาจแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วมีรายงานนะคะว่าทางนายกรัฐมนตรีฮัมดอกซึ่งถูกจับตัวไปได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ว่ายังถูกคุมขังอยู่ในบ้านพักของตัวเองและมีเสียงประนามจากประชาคมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปและสหรัฐเสียงประนามล่าสุดมาจากเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งพูดน่าสนใจมากเลขา UN บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประชาคมโลกต้องทำให้มากกว่าการประนามโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เนี่ยควรจะมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมาเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดสิ่งที่เลขา UN เรียกว่าเป็นการระบาดของการรัฐประหารที่จะกระจายไปทั่วโลกCan do whatever they want, because nothing will happen to them. And my appeal, obviously, is for especially the big powers to come together for the unity of the Security Council in order to make sure that there is effective deterrence in relation to this epidemic of coup d'etats.And we have seen that effective deterrence today is not in place. We have seen it in Myanmar, and we have also seen it in several African locations.อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคง UN ส่วนประชาคมโลกที่ออกมาทำก็ทำได้แค่เพียงการประกาศระงับเงินช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นสหรัฐระงับเงินช่วยเหลือมูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ23,000ล้านบาทเท่านั้นค่ะจากซูดานมาดูที่การเมืองไทยนะคะวันนี้ก็ถูกจับตามองที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือการประชุมของพรรคพลังประชารัฐและจุดที่2ก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีการเปิดตัวที่ปรึกษาพรรคคนใหม่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณทักษิณชินวัตรนั่นก็คือคุณแพรทองทานชินวัตรโดยเธอได้ขึ้นเวทีกล่าวต่อหน้าสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเมื่อพูดถึงคุณพ่อที่บอกว่าอยากจะกลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง
ที่ให้การสนับสนุนดิฉันดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อที่ในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมีผู้สื่อข่าวถามคุณแพรทองทานด้วยนะคะว่าอนาคตถ้าเกิดถูกเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะรับไหมหรือสนใจหรือไม่ซึ่งนางสาวแพรทองทานไม่ตอบปฏิเสธแต่บอกว่าขอทำงานตรงนี้ดูก่อนส่วนจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตส่วนการประชุมของพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ได้รับการจับตามองเช่นเดียวกันเพราะว่าถูกระบุนะคะว่าจะเป็นการเดินเกมปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคแต่อย่างไรก็ตามหลังประชุมพรรคปรากฏว่าชื่อของเลขาธิการพรรคก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฟังกับท่านหัวหน้าท่านหน้ากำลังลงมาฮะท่านหัวหน้ากำลังลงมาครับเดี๋ยวฟังกับท่านหัวหน้านะครับตำแหน่งเดิมไหมครับเดี๋ยวฟังท่านหัวหน้านะครับท่านไปไหนครับไปไหนครับผมไปร้อยเอ็ดครับไปร้อยเอ็ดไปทำบุญฮะทำบุญไปธุระครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับระวังรถนะครับทะเลาะกันระหว่างไปชุมนุมนะครับไม่มีครับไม่มีระวังร้อยเอกธรรมนัสไม่ตอบนะคะว่าถูกปลดหรือเปล่าแต่คนที่ตอบก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสรุปว่าแล้วเอกธรรมนัสก็ยังเป็นเลขาพรรคต่อไปใช่ไหมก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงจะถามอะไรอ่ะแล้ววันนี้ที่ประชุมการพูดคุยเรื่องโครงสร้างอะไรบ้างคะพูดเรียบร้อยเดี๋ยวให้โฆษกชี้แจงนะแล้วมีการปรับให้แต่ละคนเขามีบทบาทเท่ากันไหมคะท่านรองค่ะไม่เอาเท่าเฮียนเอาเท่านี้เอาเท่านี้เท่านี้พอแล้วตกลงก็ยังเป็นคนเดิมนะคะสำหรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพราะฉะนั้นคนที่เคยออกมาพูดก่อนหน้านั้นว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นปัญหาของพรรควันนี้ก็เลยต้องออกมาแก้ตัวนะคะรวมถึงรัฐมนตรี DES คุณชัยวุฒิขมาธนานุสรซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขากับร้อยเอกธรรมนัสไม่มีปัญหากันรักกันนะคะซึ่งตัวเองก็ยืนยันว่าไม่กลัวที่จะถูกเอาคืนทางการเมืองและทั้งหมดก็คือรอบโลกเดลี่ทาง PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกลับมาพบดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ